สวัสดีครับขณะนี้โรงพยาบาลลำปางเรามีผู้คนสัญจรวันหนึ่งประมาณ 10,000 คนรวมทั้งมีรถไฟฟ้าที่ต้องขนถ่ายสินค้าไปยังตึกต่างๆและยังมีรถเข็นเปลผู้ป่วยเตียงนอนอีกเยอะแยะมากมายวันนี้เพื่อจัดระบบระเบียบในการสัญจรภายในโรงพยาบาลลำปางเราจึงต้องตีเส้นจราจรเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไปนี้ใครที่มาโรงพยาบาลลำปางกรุณาดูเส้นจราจรให้ดีนะครับว่าเส้นไหนคือเส้นทางเดินของผู้ป่วยและญาติบุคลากรและเส้นทางไหนคือเส้นทางของรถไฟฟ้ารถเข็นเปลนอนเราจะได้แยกแยะและจะได้สัญจรกันอย่างสะดวกปลอดภัยนี่คือการพัฒนาโรงพยาบาลลำปางอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อสนองนโยบาย 2P Safety นั่นก็คือผู้ป่วยปลอดภัยบุคลากรปลอดภัยอยากให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยนะครับพี่น้องชาวลำปางครับ